ระยองปลอดภัยครับระยองคลีนระยองเคลียร์และระยองโอเคครับมาเที่ยวได้วันที่16เมื่อวานนี้เนี่ย 1,244 คนครับผมแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้างแฟชั่นนะครับผมที่ก่อนหน้านี้ได้มีการพบทหารอียิปต์ที่มาป่วยโควิด-19ได้มาใช้บริการสถานที่อย่างนี้นะครับผมโดยความสำคัญนะครับผมของวันนี้คือการจัดงานแถลงข่าวสร้างความมั่นใจให้กับการกลับมาเที่ยวระยองอีกครั้งหนึ่งนำโดยสาธิตปิตุเรชะนะครับผมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยประเด็นสำคัญที่รัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุขเนี่ยได้เปิดเผยมีอยู่ด้วยกัน2ข้อนะครับผมประเด็นแรกเนี่ยนโยบายณตอนนี้ไม่มีการให้ผู้ที่เดินทางมาจังหวัดระยองแล้วเดินทางกับภูมิลำเนาต้องกักตัวแต่อย่างใดนะครับผมยกเว้นว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยโควิดนะครับผมส่วนข้อที่2นะครับผมย้ำว่าตั้งแต่วันนี้จะเป็นต้นไปหากผู้ที่เดินทางมาจังหวัดระยองแล้วมีการตรวจพบการป่วยโควิด-19 และมีหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนสามารถเดินทางมารับเงินได้ทันทีเลย 100,000 บาทนะครับผมในส่วนของประกาศของมหาดไทยแล้วก็เราทำความเข้าใจไปล่าสุดกับเรามีความเข้าใจตรงกันแล้วว่าโดยหลักการเนี่ยคือประกาศที่ออกมาเนี่ยเฉพาะสถานที่และช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีกรณีกักตัวใดๆทั้งสิ้นยกเว้นสมมติว่ามันมีหลักฐานบ่งชี้ชัดเหมือน12คนที่ถูกกักตัวอยู่ว่าเขาไปสัมผัสใกล้ชิดหรือมีความเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้ออันเนี้ยจังหวัดนั้นเขาจะใช้มาตรการในการกักตัวเพื่อตรวจได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสภาพทั่วไปโดยหลักการแล้วไม่มีการกักตัวครับแล้วเราได้ทำความเข้าใจกับกระทรวงมหาดไทยแล้วกระทรวงมหาดไทยจะทำความเข้าใจกับผู้ว่าทั่วประเทศครับครับถ้าเดินทางมาตั้งแต่วันนี้ถ้าเดินทางมาที่จังหวัดระยองแล้วเกิดติดโควิดและตรวจเชื้อหมอบอกว่าติดเชื้อมารับ 100,000 ได้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าระยองปลอดภัยแน่นอนระยองปลอดภัยครับระยองคลีนระยองเคลียร์และระยองโอเคครับมาเที่ยวได้นอกจากนี้ประธานหอการค้าจังหวัดระยองครับผมนายดพดลตั้งทรงเจริญนะครับผมยังมีการยื่นหนังสือ 3-4 ประเด็นให้กับทางรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณานะครับผมโดยประเด็นหลักๆเนี่ยเสนอว่ากฎหมาย VIP เนี่ยการให้อภิสิทธิ์ของผู้ที่มีสิทธิพิเศษเนี่ยต้องไม่มีเกิดขึ้นเด็ดขาดนะครับผมหลังจากนี้ทุกคนต้องเท่าเทียมกันข้อที่2ต้องมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ชัดเจนข้อที่3ต้องให้การสนับสนุนแคมเปญการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองนะครับผมส่วนข้อที่4เรียกความเชื่อมั่นให้กลับมาเร็วขึ้นมีการประชุมสัญจรครม.เพราะยิ่งทำได้เร็วขึ้นก็จะยิ่งดี